สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆทำ transition อีกแล้วนะครับ transition ที่เราจะทำในคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามโดยทั้งหมดนะครับเราจะทำในโปรแกรม Premiere Pro นะครับจะทำไงไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับก็สำหรับการทำ transition นะครับในช่องของผมเนี่ยมีการสอนทำ transition เนี่ยเยอะมากๆเรื่องของ transition เนี่ยมันก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนอาจจะชอบแบบแนวน่ารักน่ารักบางคนอาจจะชอบแบบแนวเกมบางคนอาจจะชอบแบบแนวเท่ๆอะไรอย่างงี้นะบางทีมันก็อยู่ที่คลิปของเราด้วยครับว่าคลิปของเราเนี่ยเป็นแนวไหนประเภทไหนอะไรอย่างงี้นะ transition เนี่ยมันก็จะต้องเหมาะกับคลิปของเรานะครับมันถึงจะสวยงามนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีก1 transition นะครับที่จะออกแนวแบบหวานๆสวยๆนะครับเหมาะกับรายการผู้หญิงหรืออาจจะรายการเด็กรายการอะไรอย่างนี้นะครับโดยทั้งหมดครับเราจะทำในโปรแกรม Premiere Pro นะครับไปลองดูที่วิธีทำกันเลยครับมาที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับมาถึงตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆย่อไปก่อนเลยครับอันดับแรกเราย่อไปประมาณนี้เลยนะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับ Pen Tool นะครับแต่เรากดค้างเราจะมาเลือกสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับ Rectangle Tool ตรงนี้นะกดไปที่สี่เหลี่ยมกดไปเลยแล้วเราก็มาทำการวาดให้มันใหญ่กว่าหน้าจอพรีวิวของเราเนี่ยพอเราวาดใหญ่เลยออกมาอย่างงี้เราไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราจะจับกึ่งกลางยากหรืออะไรเดี๋ยวเราค่อยไปจัดให้มันกึ่งกลางอีกทีนึงนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่แถบกราฟิกด้านบนตรงนี้ครับเพื่อนๆหาคำว่ากราฟิกนะครับของผมก็มีกราฟิกอันนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่แถบ Edit นะครับพอมาที่แถบ Edit เนี่ยมันก็จะมีคำว่า Shape 01ครับให้เพื่อนๆกดที่ Shape 01ได้เลยนะแล้วก็มาจับให้มันกึ่งกลางอย่างงี้ก็จะประมาณนี้หรือใครอาจจะกดที่ selection tool ตรงนี้ก็ได้นะเราอาจจะย่อให้มันใกล้เคียงกับหน้าจอของเราก็ได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาไอ้ด้านข้างเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับอาจจะไว้สักเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าด้านข้างไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แค่ให้มันเลยออกนอกจอ preview ก็พอนะครับพอเรากำหนดขนาดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยประมาณนี้เราก็กดให้มันกึ่งกลางอีกทีนึงเพื่อความชัวร์นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเปลี่ยนสีนะครับตรงฟิลนะครับเพื่อนๆกดจิ้มขึ้นมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้เลยใครจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็เปลี่ยนไปได้ตามใจชอบแต่ผมมีสีของผมก็อาจจะเลือกสีของผมนะเดี๋ยวผมเลือกสีสักอันนึงไอ้สีพวกนี้เพื่อนๆก็ไปหาเซฟมาจากในเน็ตในเว็บในอะไรก็ได้นะเขาก็จะมีชุดสีที่แบบอาจจะเป็นสีที่แบบน่ารักน่ารักที่เขาจับคู่ไว้แล้วอ่ะเพราะว่าความอาร์ตความติดผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพอนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าสีไหนมันเข้ากับสีอะไรแต่ที่เขาจัดมาให้เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะเราเห็นอันไหนสวยเราก็เซฟมานะครับแล้วเราก็เอาไว้จิ้มผมอาจจะเอาสีนี้ก็ได้แล้วก็มากดที่เชฟ01เนี่ยตรงฟิลเนี่ยผมก็จะเอาไอ้ที่ดูดสีเนี่ยไปจิ้มเลยผมอยากได้สีนี้นะสีแรกเพื่อนๆไม่มีอย่างนี้เพื่อนๆก็เลือกสีตัวเองได้นะเราจะเลือกสีอะไรเราก็เลือกไปแต่ผมมีสีพวกนี้ผมก็เอาไปจิ้มได้เลยก็อันนี้คืออันแรกนะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่ Effect Control นะครับแล้วก็มากดที่ตัวเชฟของเราเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนๆอยู่ที่เฟรมแรกนะอยู่ที่เฟรมแรกของเชฟของเราเนี่ยแล้วก็มาที่เชฟ01ของเรานะให้เพื่อนๆมาทำการสร้างคีย์เฟรมในส่วนของโพซิชันครับในแถบที่เป็นเชฟ01ตรงนี้นะนี่ครับในนี้นะไม่ใช่ข้างบนตรงนี้นะไม่ใช่เวกเตอร์โมชันนะเรามาในส่วนของโพซิชันตรงนี้นะกดไปเลยนะครับท็อกเกิลแอนิเมชันตึ๊กทีหนึ่งแล้วก็ให้เพื่อนๆกดชิปลูกศรขวามือ4ทีชิปลูกศรขวามือ1ทีเนี่ยมันก็จะไปที่5เฟรมนะผมย้ำมาหลายคลิปแล้วนะให้เพื่อนๆจำไว้ให้ดีๆนะครับกดชิปลูกศรขวามือ1ทีเนี่ยมันจะไปทีละ5เฟรมชิปค้างแล้วลูกศรขวามือไปทีละ5เฟรมให้เพื่อนๆกดชิปค้างแล้วลูกศรขวามือ4ทีเพื่อไปที่20เฟรม1 2 3 4ตอนนี้เรามาที่20เฟรมแล้วให้เพื่อนๆเอาจุดคีย์เฟรมที่เราสร้างเนี่ยมาไว้ที่จุดที่20เฟรมนะตรงนี้นะแล้วก็กลับไปที่เฟรมแรกเหมือนเดิมพอกลับไปที่เฟรมแรกแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเลื่อนแกน Y ขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะเลื่อนแกน Y ขึ้นไปข้างบนเลื่อนไปประมาณนี้ลองเล่นดูนะครับนี่ครับมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้เพื่อนๆเปิดตรงลูกศรตรงนี้ลงมานะครับเปิดลงมาแล้วก็เดี๋ยวผมขยายอย่างนี้หน่อยจะได้เห็นชัดๆเพื่อนๆก็ขยายตรงนี้ได้นะเพื่อที่จะได้เห็นคีย์เฟรมมันเนี่ยมันจะได้มีเห็นแกนตรงเนี้ยของมันเนี่ยเพื่อนๆก็ซูมขึ้นมานะมันจะมีแกนตรงเนี้ยอันนึงเนี่ยเพื่อนๆลองกดที่คีย์เฟรมเนี่ยแล้วมันก็จะมีกิ่งก้านอะไรตรงนี้เนี่ยให้เราดึงได้นะเราจะปรับความสมูทให้คีย์เฟรมมันนะให้เพื่อนๆกดที่ปลายของมันเนี่ยแล้วลากลงนะครับกดมาอย่างนี้นะลากลงอย่างนี้นะลากลงแล้วก็เลื่อนไปซ้ายมือปุ๊บให้มันเป็นแหลมๆอย่างนี้นะแล้วเพื่อนๆลองเล่นดูนี่ประมาณนี้
แล้วก็เมื่อกี้ผมลืมบอกให้เพื่อนๆสร้างเงาของมันเพื่อนๆลองเลื่อนมาอย่างนี้เดี๋ยวเราลองมาอย่างนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่เชฟ01นะแล้วก็มาที่ตรง Shadow นะครับกด Shadow นะครับแล้วก็เพื่อนๆปรับแต่งเงาของเราอ่ะเดี๋ยวผมเงาสีเงาก็อาจจะสีดำอย่างนี้นะแล้วก็เนี่ยครับลองปรับเงาดูว่าเราชอบประมาณไหนอันนี้ความฟุ้งเราอาจจะชอบเยอะชอบน้อยเราลองปรับดูเพื่อนๆลองดูค่าของผมไปได้นะถ้าเกิดชอบเหมือนกันผมก็อาจจะไว้ประมาณนี้พอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่เชฟ01ของเราในแถบ Edit ตรงนี้นะเชฟ01นะให้เพื่อนๆคลิกขวานะครับแล้วกด Rename นะครับแล้วพิมพ์คำว่า01หรือเพื่อนๆจะพิมพ์อะไรก็ได้ตามที่เราแบบเข้าใจของเราอะแต่ผมจะพิมพ์01นะมันก็ง่ายๆดี01แล้วก็พอเราพิมพ์01เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดออก1ทีแล้วก็กดที่ตัวมันอีก1ทีแล้วก็กด Ctrl C แล้วก็ Ctrl V เพื่อสร้างอีกอันนึงนะแล้วก็คลิกขวานะครับเปลี่ยนชื่อมันเป็น02นะครับเราจะได้2อันแล้วแล้วก็ให้เราเปลี่ยนสีเลยเพื่อที่จะได้ไม่งงผมก็จะเปลี่ยนสีของผมของเพื่อนๆเนี่ยก็เปลี่ยนสีตรงฟิลเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกสีไปเป็นสีที่2นะแต่สีที่2ของผมเนี่ยผมก็จะเอามาดูดสีที่2อันนี้ดีกว่าไหมผมเอาอันนี้สีนี้พอเราได้สีที่2เสร็จแล้วเนี่ยให้กลับมาที่ Effect Control เหมือนเดิมนะครับมันไม่ขึ้นอย่างนี้เพื่อนๆก็กดออกแล้วกดที่ตัวมันใหม่แล้วก็เอาเส้น Playhead เนี่ยไปไว้ที่เฟรมแรกนะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ Shape 02ที่เราเปลี่ยนชื่อเนี่ยอันใหม่เนี่ยเชฟอันใหม่นะให้เพื่อนๆกดชิปลูกศรขวามือ1ทีเพื่อไปที่5เฟรมนะชิปลูกศรขวามือ1ทีไปที่5เฟรมแล้วเรากดซูมออกมาให้เราเห็นคีย์เฟรมทั้งหมดนะอันนี้ในตัวที่2แล้วนะให้เพื่อนๆลากคุมคีย์เฟรมทั้ง2ตัวนะครับแล้วเลื่อนคีย์เฟรมมายันตำแหน่งที่5เฟรมนะอย่างนี้นะมันก็จะเป็นประมาณนี้ยังไม่จบนะให้เพื่อนๆมาที่เชฟ02ของเราเนี่ยแหละแล้วกด Ctrl C Ctrl Vเพื่อสร้างขึ้นมาอีกอันนึงนั่นแหละแล้วก็คลิกขวาเปลี่ยนชื่อเป็น03เพื่อนๆพยายามเปลี่ยนชื่อให้ชินนะเพราะว่ามันจะได้ไม่งงนะไม่งั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เปลี่ยนชื่อเนี่ยมันก็จะเป็นเชฟ01เชฟ01เชฟ01เนี่ยมันก็อาจจะงงนะเราเปลี่ยนชื่อเพื่อกันความงงนะเราจะได้ไม่งงนะครับพอเรามาที่03แล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาที่ฟิลนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีของเพื่อนๆได้เลยนะแต่สีที่3ของผมเนี่ยผมก็จะมีที่จิ้มของผมใช่มั้ยผมก็เอามาจิ้มอยากได้สีอะไรสีนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็พอตัวที่3นะครับให้เพื่อนๆมาที่ Effect Control ก็คือทำเหมือนเดิมนี่แหละกดมาที่ตัวเชฟของเราเนี่ยแล้วก็เลื่อนไปที่เฟรมแรกก็ได้นะแล้วเราก็จะไปที่10เฟรมก็คือเราจะทำให้มันระยะเวลาห่างกัน5เฟรม5เฟรม5เฟรมไปอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดกันงงเนี่ยตัวที่3เนี่ยเพื่อนๆมาที่เฟรมแรกก่อนแล้วก็เลื่อนไปที่10เฟรมก็คือกดชิปลูกศรขวามือ2ทีชิปลูกศรขวามือ2ที 1 2แล้วเราก็มาที่ตัว03นะเราลากคุมคีย์เฟรมของ03เนี่ยลากคุมอย่างนี้นะแล้วก็เลื่อนมาที่10เฟรมตอนนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆลองเล่นดูตั้งแต่แรกปึ๊บปึ๊บปึ๊บสีมันไม่ยอมเปลี่ยนให้เราเราก็มาเปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนสี03แล้วก็จิ้มนี่ครับเปลี่ยนสีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีใหม่ดีกว่าไม่ค่อยสวยสีนี้สวยกว่าก็3สีของผมโอเคละแล้วก็ทำอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่03นะแล้วเราก็กด Ctrl C Ctrl V เพื่อสร้างมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสุดท้ายละเปลี่ยนชื่อเราเปลี่ยนเป็นว่า Mask ละกันนะตัวนี้เราจะทำ Mask ให้มันเพื่อนๆพิมพ์คำว่า Mask ไปแล้วก็ Enter ไปเลยนะพอตัวที่4เนี่ยเราพิมพ์ Mask เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาติ๊กตรง Shadow ออกนะติ๊กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็พอติ๊ก Shadow ออกเนี่ยให้เพื่อนๆกดคำว่า Mask with Shape นะครับกดไปเลยพอกดเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกด Invert ด้วยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วให้เพื่อนๆมาที่ Effect Control นะครับแล้วก็เลื่อนเส้น Playhead เนี่ยไปไว้ที่เฟรมแรกนะครับแล้วก็กด Shift ลูกศรขวามือ3ทีชิปลูกศรขวามือ3ที1 2 3เราเอาไอ้ Shape Mask เนี่ยเลื่อนคีย์เฟรมมาไว้ที่ตำแหน่ง15เฟรมชิปลูกศรขวามือ3ทีนะตัวสุดท้ายก็คือเอาง่ายๆเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยตัวที่1เนี่ยก็คือไว้ที่เฟรมแรกตัวที่2เนี่ยเลื่อนมา5เฟรมตัวที่3เลื่อนมา10เฟรมตัวที่4เลื่อนมาที่15เฟรมนะครับเอาง่ายๆนะเพื่อนๆไม่ต้องไปจำอะไรเยอะ
ตัวสุดท้ายเนี่ยตัวแมสเนี่ยก็มาที่15เฟรมครับตำแหน่งคีย์เฟรมนี้คือ15แล้วก็กดฟิตลองเล่นดูนะครับว่ามันเป็นยังไงที่เราสร้างมานี่ครับเต็มจอพอดีสวยงามไอระยะเวลาช้าเร็วเนี่ย10เฟรม5เฟรมอะไรตรงเนี้ยเพื่อนๆลองปรับแก้ดูได้แต่ถ้าเกิดใครชอบเหมือนผมเนี่ยก็ใช้คีย์เฟรมเดียวกับผมได้เลยนะพอเพื่อนๆได้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆลองเล่นดูให้แบบ transition เราเต็มหน้าจอเนี่ยเลื่อนมาให้ transition เราเต็มตอนเนี้ยเต็มแล้วเต็มหน้าจอแล้วให้เพื่อนๆกดที่ transition ของเรานะครับแล้วก็กด M ที่คีย์บอร์ดครับเพื่อทำการ mark ให้มันนะแล้วก็เลื่อนไปที่สุดท้ายให้ transition จบปึ๊บตรงเนี้ยสุดแล้วแล้วก็เพื่อนๆ เลื่อนตรงนี้เข้ามาเก็บก้อนนี้ก็คือ transition ของเราแล้วเวลาใช้เนี่ยเพื่อนๆตัดคลิปเนี่ยสมมุติเพื่อนๆตัดคลิปใช่ไหมตรงเนี้ยเป็นรอยต่อเพื่อนๆก็ลาก transition เนี่ยไอ้ตรง mark เนี่ยที่เรา mark ไว้เนี่ยให้ตรงกับรอยต่อนะเพราะว่าไอ้ตรง mark เนี่ยมันคือ transition เต็มจออย่างนี้นะลองเล่นดูนะครับในสวยงามแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆทำ transition เสร็จแล้วเนี่ยแล้วไอ้พวกกราฟิกที่เราทำต่างๆเนี่ยมันอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวหรือเลเยอร์นี้เลเยอร์เดียวเนี่ยก็คือมันเป็นเลเยอร์ใหญ่นะอันเลเยอร์เนี้ยเป็นเลเยอร์ใหญ่ซึ่งมันมีเลเยอร์ย่อยอยู่ในนี้ทั้งหมดนะเลเยอร์ย่อยที่เราสร้างมาอยู่ในนี้ทั้งหมดแต่เรามีตัวใหญ่ตัวเดียวเนี่ยเพื่อนๆสามารถเก็บไฟล์เนี้ยเป็นเทมเพลตของเราได้นะโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่คำว่า export add motion graphic template เนี่ยเพื่อนๆกดไปเลยนะเราจะสร้างเทมเพลตตัวนี้เนี่ยไว้ใช้ในงานต่อๆไปก็ได้นะพอเพื่อนๆกดมาหน้านี้แล้วเนี่ยก็กดโอเคไปเลยก็ได้กดโอเคมันก็จะสร้างให้เราแล้วเพื่อนๆมาตรงเบราว์ตรงนี้นะนี่ครับมาแล้วนะนี่เวลาใช้เนี่ยเพื่อนๆตัดงานเนี่ยสมมติผมก๊อปอันนี้มาก่อนอันนี้สมมติเป็นโปรเจกต์อื่นแล้วนะเพื่อนๆก็เปิดหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็ลากไอ้ตัวเนี้ยมาวางได้เลยแต่เราต้องมานั่งมาร์กใหม่ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีมาร์กให้เราเราก็มานั่งหาจุดกึ่งกลางเราก็มาร์กไปใหม่กด M แล้วพอในโปรเจกต์เดียวกันเนี่ยแต่จุดอื่นใช่ไหมเพื่อนๆก็สมมติจุดอื่นนะอันนี้จุดอื่นเพื่อนๆก็กดที่ transition ของเราเนี่ยแล้วกด Alt ที่คีย์บอร์ดครับค้างลากมาวางอย่างนี้เลยนี่ครับปุ๊บง่ายดายก็สำหรับ transition นะครับเดี๋ยวผมจะมีสอนอีกหลายๆแบบเนี่ยอีกเยอะมากๆก็ไว้เพื่อนๆคอยติดตามแล้วกันนะว่าจะเป็น transition แบบไหนรูปแบบยังไงทำยังไงเป็นยังไงนะก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามไว้แล้วกันนะยังมีอีกเยอะนะครับไม่ต้องห่วงยาวๆมีกันยาวๆก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรือติดขัดอะไรยังไงในโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยคอมเมนต์มาคุยกับผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ